วัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะปายจะพามาเสริมสวยค่ะวันนี้ปายจะมาตัดผมแล้วก็สระผมนะคะบอกตีว่าจะมาสระผมแล้วก็ตัดผมเฉยๆแต่ยังไม่ได้บอกเขานะคะว่าเป็นทรงอะไรก็เดี๋ยววันนี้เข้าร้านแล้วก็กลับไปเซอร์ไพรส์เขากันค่ะอยากรู้ว่าเขาจะมีรีแอคชั่นยังไงไปสระผมเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หมักผมอยู่เขาบอกว่าใช้เวลาหมักประมาณ5นาทีเรียบร้อยค่ะตอนนี้เขาจะไดนะคะแล้วก็เตรียมทรงตัดค่ะทำผมเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เขารีดผมให้ด้วยกลายเป็นผมตรงเลยไม่ชินตัวเองเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูค่ะว่าตีเขาจะบอกว่ายังไงคือผมที่โดนตัดไปเสียดายอ่ะมันยาวมากเลยแต่ว่าไอ้ผมพวกนี้มันคล้ายๆผมเสียค่ะเพราะว่าปลายมันอ่ะมันไม่ได้บำรุงมาแบบ2ปีแล้วนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่รู้สึกเบาหัวสบายหัวมากแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะเวลาสางผมลงมาใช่ไหมแล้วมันก็จะติดตรงปลายมันนะคะตอนนี้สางลงมาแล้วแบบสวยมากแล้วก็ปัญหาสำคัญเลยคือมันมีปัญหาเรื่องรังแคนะคะหนังศีรษะมันจะแบบว่าลอกอะค่ะทั้งที่ตอนที่สระผมใหม่ๆเลยหรือว่าจะเป็นทุกตอนในขณะใช้ชีวิตเลยตอนนี้เป็นประมาณ3เดือนติดต่อกันแล้วนะคะตอนที่แต่งงานช่วงปลายปีก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่ว่าเป็นน้อยจะมาเป็นหนักๆเข้าช่วงหลักปีใหม่โอเคตอนนี้กลับบ้านกันค่ะดูดิขนาดหมายังจำไม่ได้มันเขี้ยวป้าบ้าออกมานี่หน่อยดิผมทำไมหัวเราะหูไม่กลางหรอกทำไมหัวเราะก็ปกติหัวหยิกตรงแปลกดีแปลกก็ไม่ใช่สวยเหรอก็เหมือนเดิมแหละแค่แบบผมมันตรงคนไม่แต่ชมว่าสวยดีนี่ชมว่าแปลกดีป่ะเราก็ไม่เคยเห็นตลกแท้สำหรับใครที่อยากเห็นใบผมตรงก็ได้เห็นแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ยืดผมนะแค่รีดเฉยๆนะคะเพราะว่าเขาจะตัดผมอ่ะเขาก็เลยเหมือนรีดเพื่อทำระดับนะคะไม่งั้นผมมันก็จะแบบว่าไม่เท่ากันใครอยากเห็นผมตรงก็ได้เห็นแล้วนะพอสระครั้งต่อไปนะมันก็จะกลับมาเป็นหยิกๆเหมือนเดิมคือก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะบางคนก็ชอบผมตรงบางคนก็ชอบผมหยิกแต่สำหรับใบคิดว่าผมมันมาแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละแค่ไว้สั้นไว้ยาวหรือบางทีมัดถักเปียอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะก็โอเคค่ะผมตรงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชอบมากรู้สึกว่ามันแปลกๆนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ไปฉายเดี่ยวซะเยอะเลยเอาไว้เจอกับปายแล้วก็ตีได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะเมื่อกี้ยังบอกแปลกๆอยู่เลยตอนนี้มันจับได้ไงเนี่ยก็แปลกไงมันไม่เคยตรงเลยพรุ่งนี้ก็กลับมาหยองว่ะเพราะว่านี่แค่รีดถ้าเกิดแบบโดนน้ำนิดนึงมันก็คืนทรงถามคนดูดีกว่าว่ารู้สึกยังไงถามคนดูค่ะรู้สึกยังไงกับผมตรงคนที่ติดตามมาตั้งแต่อยู่อเมริกาจะรู้สึกแปลกๆว่าเพราะว่าเห็นมานานไง